ของรายการวิกนี่เราอัพค่ะและตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงข่าวอันดับที่1ประจำสัปดาห์นี้ค่ะอันนี้เป็นเรื่องราวนะที่มีการติดป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่เลยเพื่อประกาศตามหาสามีแถวถนนเกษตรนวมินทร์ค่ะแต่เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าคุณผู้ชมทางบ้านจะคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ค่ะปลดป้ายปุ้ยอรัญญาประกาศหาสามีมันก็โจ่งขึ้นเกินไปครับขึ้นป้ายอย่างนั้นแบบประชาชนเด็กหรือเยาวชนเห็นก็มันอาจจะไม่เหมาะสมไม่ควรนะครับก็ต้องบอกว่าฮือฮากันทีเดียวสำหรับการติดป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่รูปแบบนี้ทำไมถามก่อนเลยทำไมถึงเอาขึ้นมาเป็นอันดับที่หนึ่งผมเห็นข่าวนะค่ะมันมีความสับสนกันเยอะแยะเลยนะแต่หลายคนก็อาจจะไม่เข้าใจพอดีผมเนี่ยจริงๆผมเป็นคนโฆษณาผมทำโฆษณามานานผมเห็นครั้งแรกผมก็รู้ละว่านี่เป็นเทคนิคอันหนึ่งของการโฆษณาเขาเรียกว่าทีเซอร์ค่ะยังไงคะทีเซอร์คืออะไรค่ะทีเซอร์คือวิธีการเนี่ยเอาภาพเอาเสียงเอาคำพูดหรือเอาอะไรก็แล้วแต่มาเผยแพร่ผ่านสื่อค่ะหรือผ่านที่สาธารณะอะไรก็แล้วแต่เพื่อสร้างความน่าสนใจและความฉงนสนเท่เอ๊ะคืออะไรแล้วคนมันจะฮือฮาทำอะไรกันคืออะไรผมเคยทำครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ประสบความสำเร็จผมคิดคำว่าอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลอันนี้เป็นคำที่คุณเฉลิมคิดแหละคะได้ยินมาบ่อยมากแล้วผมก็ทำอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าผมใช้เงินกับการซื้อสื่อน้อยมากน้อยมากผลเป็นยังไงสังคมมันจะรับกระแสนี้ไปแล้วมันจะฮือฮาตามกันใหญ่เลยค่ะที่เซอร์มีหลักการอยู่ว่าภายใน7วัน10วันนะ อย่าให้นานคุณต้องเปิดเผยความจริงนี่กี่วันแล้วนี่ก็หลายวันแล้วไม่คุณจะให้คนเขารอไม่ได้เพราะมนุษย์เนี่ยการรอมีขีดจำกัดเดี๋ยวจะซาไปซะก่อนเดี๋ยวจะลืมไปซะก่อนเย็นๆไปซะก่อนนะผมเห็นอันนี้ทีแรกผมรู้ว่าเป็นทีเซอร์เพราะผมไม่เชื่อผู้หญิงจะมาประกาศหาผัวและใช้คำพูดแบบขออะไรโดนสักทีก่อนตายอะไรเงี้ยนะนี่ภาพนี้ก็ยั่วยวนเหลือเกินเนี่ยเป็นทีเซอร์เขาจะต้องโฆษณาขายสินค้าหรือบริการหรืออะไรสักอย่างนะความคิดเห็นของผมก็คือว่าในยุคปัจจุบันนี้นะคนเราเนี่ยอยากจะได้อะไรเนี่ยนะไม่คำนึงถึงจริยธรรมหรือคุณธรรมหรือความเหมาะสมเหมาะสมหรือเปล่าใช้พื้นที่สื่อสาธารณะและทำอย่างนี้นะฮะคนที่เกี่ยวข้องกับอันนี้เนี่ยเขาพูดกันเยอะแยะเขาพูดตั้งแต่เจ้าของที่ดินที่เป็นที่ตั้งป้ายค่ะสองคนที่สร้างป้ายขึ้นมาเพื่อให้เช่าค่ะนะฮะแต่เขาลืมพูดถึงอีกสองคนคือใครฮะคนที่คิดโฆษณากับเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ไปจ้างเขาคิดโฆษณาอ๋อนี่สำคัญสุดเลยสองคนนี้ถ้าไม่มีเกิดขึ้นมาไม่ได้แน่นอนแต่โฆษณานี้มันจะออกไม่ได้ถ้าเจ้าของสินค้าเขาไม่เห็นด้วยเวลาคิดโฆษณาต้องไปให้เขาดูนี่ให้ผมคิดอย่างนี้นะผมจะทำอย่างนี้นะก็เขาเป็นคนจ่ายตังค์ถามมาก่อนเขาโอเคไหมห้าสิบสองคนได้รับไปนะฮะผมบอกว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยคนอยากจะได้อะไรเนี่ยไม่ได้คิดถึงว่ามันเหมาะสมกับวัฒนธรรมสังคมอะไรไม่แคร์เลยผมคิดถึงอะไรรู้ป่ะก่อนหน้านี้หนึ่งอาทิตย์เนี่ยงานมอเตอร์โชว์นะอันนั้นก็เป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์คือดูดคนเข้ามาไงไปดูรถเป็นภาพอีโรติกเหมือนภาพกำลังเมคเลิฟในสถานที่ฐานะกำนันหลายคนออกมาคนในสังคมมีปฏิกิริยาให้คุณทำกันขนาดนี้เหรอไอเนี้ยคล้ายกันนะสิ่งที่สังคมจะต้องทำนะผมแนะนำอย่างนี้การที่การทำของเขาอย่างนี้วันนี้เขาประสบความสำเร็จนะเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จใช่ไหมประสบความสำเร็จในการกระจายคุณป้ายลงแล้วยังพูดถึงอยู่เลยเต็มบ้านเต็มเมืองไม่ต้องจ่ายเงินเลยเราเป็นส่วนหนึ่งของการประสบความสำเร็จของเขาแต่ว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราต้องมาพูดให้เขาเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรสิ่งที่ผมอยากจะให้สังคมทำต่อไปนี้คือสังคมหน้านี้นะผมไม่ได้หวังพึ่งองค์กรหรอกเนี่ยท่านต้องบอยคอตนะท่านทำต้องทำโซเชียลแซงชั่นผลิตภัณฑ์ที่เขาจะขายอ่ะท่านต้องโซเชียลแซงชั่นอย่าให้เขาลอยนวลไปอย่างนี้คือหมายถึงว่ามาหยิบเอาโดยทำร้ายสังคมอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ได้ดิบได้ดีไม่ต้องใช้เงินแล้วเนี่ยโอ้โหมันดังทั่วบ้านทั่วเมืองท่านต้องทำอย่างนั้นครับคุยไปคุยมาตอนแรกมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆอีกแล้วนะคะ เอาละค่ะครบถ้วนแล้วนะคะสำหรับ9ประเด็นข่าวประจำสัปดาห์นี้ค่ะแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้ชี้ประเด็นร้อนสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมควรจะติดตามข่าวไหนประเด็นไหนเรื่องพระเรื่องเจ้านะไม่จบหรอกนะฮะมันก็อาจจะแผ่วๆไปบ้างเรื่องรัฐธรรมนูญที่จะไปนั่นเนี่ยก็จะมีการถกเถียงว่าจะรณรงค์กันได้แค่ไหนยังไงการปฏิเสธจะปฏิเสธยังไงนะฮะเรื่องกระแสของสังคม
ในการปฏิรูปสังคมปฏิรูปการเมืองนะฮะเป็นมีแต่ประเด็นข่าวใหญ่ที่เข้มข้นแล้วก็ต้องติดตามพลาดไม่ได้ไอ้เรื่องใหญ่ๆที่ผมมาพูดถึงนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอนาคตของชาติบ้านเมืองส่วนเรื่องอาชญากรรมไอ้หนอนนิดๆหน่อยๆผมก็ไม่ได้ค่อยสนใจเพราะมันมาแล้วมันก็ไปมาแล้วก็ไปยกเว้นกรณีอย่างเงี้ยเราคิดว่ามีผลกระทบต่อสังคมเนี่ยต่อธุรกิจคนที่ทำธุรกิจด้วยอะไรด้วยนะเอาเป็นว่าก็ติดตามข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์แล้วกันนะคะแต่ว่าก่อนจากการค่ะขอฝากช่องทางในการรับชมหน่อยนะคะก็ค้นหาคำว่า Weekly When Buck เรา up เป็นภาษาอังกฤษผ่านทางแฟนเพจ Facebook ก็จะสามารถรับชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งพูดคุยกับพวกเรา2คนรวมถึงทีมงานได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าก่อนจากการค่ะขอขอบพระคุณไทยประกันชีวิตริมพูการ์เดนรีสอร์ทแล้วก็ผลิตภัณฑ์เฟรมออฟด้วยนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันคุณเฉลิมและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ